วันนี้ขอเสนอเคล็ดลับการผสมสีวุ้นดอกไม้วิธีทำวุ้นใสใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟเตรียมไว้ค่ะใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและกะทิสำเร็จรูปคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟเตรียมไว้ค่ะแบ่งส่วนผสมวุ้นออกเป็น5ส่วนส่วนที่1ผสมสีน้ำเงินเกร็ดความรู้การทำวุ้นเคล็ดลับการผสมสีวุ้นดอกไม้การผสมสีดอกไม้เพื่อให้สีที่อ่อนและเข้มในช่อดอกเดียวกันควรใช้การเหลือบสีโดยวุ้นสีขาวบริเวณปลายดอกไม้และหยอดด้วยวุ้นสีเข้มเป็นตัวดอกไม้เมื่อวุ้นทรงตัวดีแกะออกจากพิมพ์จะเห็นสีดอกไม้เหลือบ2สีเมื่อนำมาจัดลงช่อจะดูสมจริงมากขึ้นส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีม่วงออคิดทำวุ้นดอกไม้ส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีเขียวแก่และสีเขียวขี้ม้าทำเป็นใบไม้ส่วนที่4ผสมสีผสมอาหารสีม่วงอ่อนทำเป็นดอกไม้ส่วนสุดท้ายคือสีขาวหยดวุ้นสีเหลืองลงในพิมพ์ตรงเกสรตามด้วยวุ้นสีขาวจนเต็มวุ้นสีขาวส่วนที่เหลือหยอดลงในแก้วขนาด3ออนซ์เป็นฐานดอกไม้เตรียมไว้ค่ะหยอดวุ้นแต่ละสีลงในพิมพ์ดอกไม้ที่เตรียมไว้ตามต้องการจากนั้นนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีวางวุ้นดอกไม้ที่เตรียมไว้ลงในวุ้นที่ทำเป็นฐานเคลือบด้วยวุ้นใสจัดวุ้นดอกไม้ลงในกล่องดอกไม้จัดช่อดอกไม้ให้สวยงามนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟค่ะเมื่อรู้เคล็ดลับแล้วอย่าลืมลองไปทำกันดูนะคะกับเคล็ดลับง่ายๆจากผงวุ้นตรานางเงือก